โอเคนะฮะเรียบร้อยสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับสำหรับนะฮะ 1.5K ทุกท่านเลยนะครับที่รับชมอยู่ทุกที่ทุกทางทุกจังหวัดใดๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะลุยในส่วนของกฎหมายนะฮะตารางเวลาทุกอย่างคงรู้เรียบร้อยแล้วใครเป็นใครอย่างไรก็คงไปที่กฎหมายเลยนะฮะคงไปที่ในส่วนของตัวแนวทางข้อสอบเลยต่างๆนะครับทุกคนครับนะโอเคนะสำหรับในส่วนของ EP นี้นะครับอยู่ในส่วนของ EP ที่4EP ที่2ครับเป็นเรื่องที่4นะฮะจะไปพูดตัวกฎหมายตัวเต็มเลยนะฮะจะอยู่ในส่วนของ EP ที่2นะฮะเรื่องที่4ครับอยู่ที่หน้า36ไฟล์นี้เป็นไฟล์ข้อสอบเดือนหมาหอนปี67เท่านั้นนะฮะไฟล์เดือนหมาหอนปี67เท่านั้นนะฮะซึ่งมีราคาเท่ากับปีที่แล้ว199บาทแต่ต้องเป็นปี67เท่านั้นนะครับเป็นปี67เท่านั้นในเอกสารของผมกฎหมายเนี่ยผมไม่มีเฉลยเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการทำข้อสอบและการทำติวไลท์หมาหอนไม่ต้องการให้ทุกคนไปดูเฉลยแล้วตอบเองต้องการให้ทุกคนมาฟังไลท์ให้เข้าใจว่าทำไมมันถึงตอบข้อนี้เพราะอะไรยังไงนะครับต้องการให้ทุกคนมาติวไม่ใช่ให้ทุกคนซื้อคอร์สเราไปแล้วก็ไปหลับหนุนนอนนะครับเลือกเอาว่าจะนะครับไปนอนหรือไปบรรจุแค่นั้นเองนะครับมันกล้องเหรอก็ไม่สัญญาณทุกอย่างผมตัดหมดแล้วเหลือแต่ไมค์อย่างเดียวแล้วนะครับเหลือแต่ไมค์อย่างเดียวแล้วครับผมนะฮะสุดท้ายคือน่าจะตัดได้อีกแล้วตัดชีวิตแล้วครับผมนะครับนะไม่มีอย่างอื่นแล้วครับโอเคนะฮะสำหรับพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะฮะปี2546เนี่ยตัวกฎหมายนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยแก้ไขในส่วนของฉบับที่3นะครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมครับซึ่งเป็นการแก้ไขนะฮะเป็นการแก้ไขในส่วนของฉบับที่3นะครับปี2562นะครับซึ่งเป็นการแก้ไขพร้อมกันกับในส่วนของพรบการศึกษาแห่งชาตินะฮะพรบการศึกษาแห่งชาติในฉบับที่4ปี2562เช่นเดียวกันแก้ไขพร้อมกันนะฮะประเด็นของการแก้ไขนั่นคือเรื่องของการเกิดนะฮะในส่วนของการจัดตั้งกระทรวงอวนั่นแหละครับทำให้ในส่วนขององค์กรหลักหรือองค์กรคณะของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับเหลือเพียงแค่3องค์กรนะฮะประเด็นแรกครับประเด็นของ3องค์กรหลักนะฮะหรือเรียกว่าองค์กรคณะก็ได้3องค์กรหลักนะครับนั่นก็คือในส่วนของสภานะครับ40คนนะฮะแล้วก็ในส่วนของกพฐนะครับในส่วนของขั้นพื้นฐานนะอีกไม่เกิน27คนเห็นไหมฮะอันนี้ก็มาจากพรบที่เราติวไปเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็3ในส่วนของอาชีวศึกษานะครับหรือเป็นในส่วนของสคอนี่แหละนะครับอันนี้ก็ไม่เกิน29คนนะฮะอันนี้คือในส่วนขององค์กรหลักนะฮะ3องค์กรหลักเลยนะฮะตรงนี้นะนี่คือ3องค์กรหลักที่เกี่ยวข้องนะครับเนาะก็จะมีสภา40ขั้นพื้นฐานไม่เกิน27แล้วก็ในส่วนของอาชีวะไม่เกิน29จากนั้นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยในพรบตัวเนี้ยนะฮะตัวกฎหมายตัวเนี้ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5หมวดนะฮะจะมีอยู่ด้วยกัน5หมวด82มาตราสำหรับในส่วนของตัวกฎหมายตัวนี้นะครับ5หมวดครับ82มาตราแล้วก็1บทเฉพาะการนะฮะนะครับดูแต่ละหมวดนะครับว่าในส่วนของพรบกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยพูดถึงอะไรบ้างนะครับฉะนั้นในส่วนแรกครับนอกจากองค์กรหลักที่เป็น3ส่วนตัวเลขนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรบกระทรวงจะมีเพียงแค่3ตัวเลขครับนะ3ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพรบกระทรวงศึกษาธิการนั่นคือจะเป็น2 3แล้วก็6นะฮะจะมี3ตัวเลขนี้เท่านั้นที่จะถามว่ามีกี่ส่วนนะฮะคำตอบจะมีเพียงแค่3ตัวเลขนี้เท่านั้นคือมี2ส่วนมี3ส่วนแล้วก็มี6ส่วนนะฮะจำให้ได้ว่าไอ้ตัว2ตัว3ตัว6เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะมันหมายถึงอะไรนะดังนั้น3แรกไปเรียบร้อยแล้วครับทุกคน3แรกคือในส่วนขององค์กรหลักนะฮะที่เป็นในส่วนขององค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในรูปของสภาหรือคณะกรรมการหน้าที่ของเขาคือการพิจารณาการเสนอในเรื่องนั้นๆของเขานะฮะสภาจะดูแลเรื่องของการศึกษาแห่งชาติสภาการศึกษาเนี่ยมี40คนนะครับในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะดูแลเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะมีไม่เกิน27คนอาชีวศึกษานะครับก็จะมีในส่วนของไม่เกิน29คนซึ่งจะดูแลเรื่องอาชีวะสภาเนี่ยตัวแรกเนี่ยสภาเนี่ยเป็นบอร์ดใหญ่บอร์ดหลักฉะนั้นรัฐมนตรีศึกษาจะทำหน้าที่เป็นประธาน
นะฮะแต่ถ้าในส่วนของขั้นพื้นฐานอาชีวะเนี่ยมันย่อยลงมามันเป็นรายละเอียดย่อยลงมาฉะนั้นคนย่อยลงมาเนี่ยจะไม่ใช่รัฐมนตรีศึกษาแล้วจะให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นประธานนะครับในส่วนของประเด็นนี้นะทีนี้3ส่วนแรกครับคำว่ากลางเขตยานะฮะคำว่ากลางเขตยาครับกลางเขตแล้วก็ยาเนี่ยมันคือในส่วนของการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการนะ3ส่วนตรงนี้ครับเป็นเรื่องของการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนอกจากมี5หมวดที่เราเห็นแล้วนะครับมันจะมีคำว่าจัดระเบียบกระทรวงฉะนั้นจัดระเบียบกระทรวงเนี่ยจัดได้ทั้งหมด3ส่วนนะฮะ3ส่วนเหล่านี้นะครับ3ส่วนเหล่านี้นะครับส่วนแรกคือในส่วนของกลางส่วนที่2คือในส่วนของเขตและส่วนที่3คือในส่วนของยานี่คือตัวการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการครับการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการนะครับนะเขียนย่อแบบนี้นะครับการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเห็นไหมจัดได้3ส่วนกลางเขตยานะครับในการที่เราจะตอบส่วนตามตัวเลขนะฮะในส่วนของ2 3และ6ครับน้องๆครับนะฮะดูส่วนแรกนะฮะในส่วนของส่วนกลางนะฮะส่วนกลางเนี่ยจะมีการจัดระเบียบไว้2ส่วนฮะอันนี้คือการจัดระเบียบ2ส่วนของส่วนกลางนะฮะตัวเลขมาแล้ว2 3 6เห็นไหมฮะดังนั้นส่วนกลางเนี่ยจะมีการจัดระเบียบครับไว้ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะฮะดังนั้น2ส่วนนี้คืออะไร1ครับในส่วนของปกับสนะฮะเวลาเราไปเนี่ยเราจะบอกเลยว่า1คือป2คือสนะครับปก็คือสำนักงานปลัดกระทรวงนะฮะกับ2ก็คือสำนักงานที่หัวหน้าส่วนราชการเนี่ยขึ้นตรงกับรัฐมนตรีศึกษาฉะนั้นการที่เราตอบ2ส่วนได้นั่นหมายความว่าเราเห็นจัดระเบียบส่วนกลางครับนะจัดเป็นปกับสนะฮะฉะนั้นในส่วนของสทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการแบ่งส่วนภายในอีก6ส่วนเห็นไหมครับนี่คือการแบ่งส่วนภายในอีก6ส่วนอันนี้คือชื่อย่อตัวจริงของเขานะครับแต่ที่ผมให้ท่องจำใช่ไหมครับที่ผมให้น้องๆท่องจำเนี่ยนั่นคือท่องเป็นในส่วนของตัวรปสขอกนะฮะท่องเป็นในส่วนของตัวรปสขอกเห็นไหมครับรปสขอกพวกนี้ครับอันนี้เป็นคีย์จำนะฮะก็มาจากส่วน6ส่วนนี้นะฮะนะ6ส่วนนี้3มี2คำตอบคำว่า3ส่วนนะ3ส่วนมี2คำตอบ3ส่วนแรกคือ3องค์กรหลักหรือองค์กรคณะนะฮะ3องค์กรหลักหรือองค์กรคณะนั่นคือสภาขั้นพื้นฐานอาชีวะ3ต่อมาคือการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการนั่นคือกลางเขตยานะฮะต่อมา2ครับ2ส่วนคือจัดระเบียบส่วนกลางนะครับนั่นคือปกับสแต่6ส่วนสุดท้ายนั่นคือในส่วนของแบ่งส่วนภายในนะครับนะนะครับรปสขอกหนก็คือหัวหน้าครับหัวหน้าส่วนราชการนะฮะสำนักงานที่หัวหน้าส่วนราชการไม่ใช่หนนะฮะหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงรัฐมนตรีศึกษาเนื่องจากว่าเวลาเขียนสรุปเนี่ยไปเขียนเต็มมันก็เลยทำให้พื้นที่ไม่พอนะก็เลยเขียนย่อไปนะครับอย่างน้อยก็หนคือหัวหน้านะฮะทุกคนใครไม่เข้าใจตามกันนะครับโอเคนี่คือทั้งหมด6ส่วนรปสขอกนั่นแหละนะครับสิ่งที่เน้นย้ำไปซึ่งข้อสอบถามอะไรครับสิ่งที่เป็นประเด็นในการออกสอบและถามนั่นคือถามตัวรอหรือสอรอนี่แหละนะครับนั่นคือไม่กรมไม่นิติบุคคลถูกต้องไหมฮะไม่กรมไม่นิติบุคคลฮะในส่วนของรอสอรอเนี่ยคือสำนักงานรัฐมนตรีนะฮะไม่กรมไม่นิติบุคคลใดๆนะนะไม่กรมไม่นิติบุคคลใดๆแต่พวกที่เหลือครับพวกที่เหลือก็คือในส่วนของปสขอกอีก5ส่วนนี้นะครับเขาเป็นใครครับเขาเป็นกรมเป็นนิติบุคคลเห็นไหมฮะเป็นกรมเป็นนิติบุคคลนั่นเองนะฮะนี่คือในส่วนของส่วนราชการทั้งหมด6ส่วนเพียงแต่ว่ารอเนี่ยเป็นตัวแปลกสุดไม่มีฐานะเป็นกรมไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลใดๆนะฮะแต่ว่าอีก5ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับมีฐานะเป็นกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลนี่คือส่วนกลางครับนะฮะแล้วส่วนประเด็นที่ข้อสอบของกรณีพิเศษไปออกก็คือเน้นที่ตัวขอนะครับเพราะขอเป็นต้นสังกัดที่เรากำลังจะไปสอบหรือสอบพทเนี่ยนะครับก็จะถามหลักเพราะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมีฐานะเป็นกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะฮะข้อสอบก็ถามถึงฐานะว่าสพทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมีฐานะอะไรนะฮะคำตอบก็คือกรมครับในตัวเลือกนั้นนะครับ
นอกจากในส่วนของการถามฐานะแล้วยังถามประเด็นหัวหน้าส่วนราชการก็คือเลขาธิการกพฐนะฮะก็คือคนปัจจุบันก็คือว่าที่ร้อยตีธนุวงศ์จินดาเนี่ยนะฮะขึ้นตรงต่อใครคำตอบคือรัฐมนตรีศึกษาดังนั้นทั้งหมด6ส่วนเลยรปสขอกทั้ง6เนี่ยขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีศึกษาทั้งหมดครับนะขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีศึกษาทั้งหมดเลยนะครับนี่คือในส่วนของประเด็นส่วนกลางนะฮะต่อมาในส่วนของเขตพื้นที่นะครับการจัดระเบียบของเขตก็จัดได้2ส่วนเหมือนกันนะครับนั่นคือจัดในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับในส่วนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสำนักงานเขตเนี่ยก็หมายถึงทั้งหมดนะครับในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็คือ245เขตนะฮะโดย245เขตเนี่ยแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นสพปก็คือในส่วนของ183เขตนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสพมอีก62เขตนะครับนี่ก็คือประเด็นที่ข้อสอบเคยถามมานะครับในเรื่องของจำนวนเขตพื้นที่การศึกษาว่ามีทั้งหมดกี่เขตนะฮะอันนี้ก็อยู่ในส่วนของข้อสอบเหมือนกันนะฮะ245เขตนั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะส่วนประเด็นของข้อที่3คือเรื่องของยาที่เป็นการจัดระเบียบส่วนกลางนะเป็นการจัดระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการประเด็นยาเนี้ยไม่มีข้อมูลเนื้อหาใดๆครับผมนะไม่มีข้อมูลเนื้อหาใดๆนะครับต่อไปอีกส่วนก็คือเรื่องของการปฏิบัติราชการแทนกับการรักษาราชการแทนนะฮะการปฏิบัติราชการแทนคือมีอยู่ไม่ไปนะฮะนะมีอยู่ครับไม่ได้ไปไหนมีอยู่ไม่ไปนะครับดังนั้นการปฏิบัติราชการแทนเนี่ยมันคือเรื่องของการที่กระจายอำนาจครับซึ่งการกระจายอำนาจก็คือ4ส่วนครับวินะฮะมานคนแล้วก็ไปเห็นไหมครับนี่คือ4ด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการแทนวิชาการมานคืองบประมาณนะครับแล้วก็ในส่วนของคนก็คือบุคคลและในส่วนของไปก็คือบริหารทั่วไปนั่นเองนะครับนี่คือ4ด้านที่กระจายไปซึ่งการกระจายไปที่สำนักงานเขตไม่ว่าจะเป็นสพปหรือสพมนะเป็นประถมหรือเป็นในส่วนของมัธยมนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็กระจายไปที่สถานศึกษาฉะนั้นพวกนี้มันก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่สั่งการอนุญาตหรืออนุมัติในเรื่องของการปฏิบัติราชการโดยที่ไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องขอไปที่เลขาโดยตรงเนี่ยนะครับมันต้องใช้ระยะเวลานานเนาะดังนั้นการดำเนินการเนี่ยก็มอบหมายซะนะครับให้ปฏิบัติราชการแทนกระจายอำนาจลงไปแทนซะเพราะเน้นไปที่ความอิสระและคล่องตัวนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการปฏิบัติราชการแทนก็คือคนคนนั้นเนี่ยนะครับคนที่มีอำนาจเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไปไหนนะฮะเนาะมันก็จะมีข้อสอบที่ถามว่าการปฏิบัติราชการแทนนะครับพวกนี้นะครับเป็นการที่นะครับมอบหมายนะฮะในเรื่องของการปฏิบัติราชการแทนเนี่ยเป็นการที่มอบหมายไปแล้วนะครับต้องมอบหมายแบบใดต้องทำเป็นหนังสืออย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของการมอบหมายเนี่ยผู้นะครับที่มอบเนี่ยสามารถกำกับติดตามได้และในส่วนของผู้รับมอบก็ไม่สามารถที่จะนะครับส่งมอบต่อให้กับบุคคลต่อไปได้เพราะนะฮะมันอาจจะเกิดความเสียหายก็ได้แต่ยกเว้นนะฮะในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีการมอบหมายต่อไปได้ผู้ว่ามอบรองผู้ว่ารองผู้ว่ามอบผู้ช่วยมอบปลัดมอบหัวหน้าสำนักอย่างเงี้ยไล่ลงไปได้นะครับอะไรนะเมฆ นะฮะอ่ะลองมีเดี๋ยวพี่จะดูเองนะลองมีนะเมฆนะเดี๋ยวพี่จะดูเองนะ นะครับโอเคอันนี้คือปฏิบัติราชการแทนส่วนรักษาราชการแทนนะครับไม่มีไม่อยู่ครับผมนะครับนะอันนี้คือไม่มีแล้วก็ไม่อยู่อีกนะไม่มีไม่อยู่ครับจะใช้ประเด็นของการรักษาราชการแทนเนาะนั่นคือการที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประเด็นของการไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งก็คือการที่เกษียณย้ายหรือตายนะฮะไปนั่นเองนะฮะเกษียณย้ายตายไปละนะครับแบบนี้เนาะนะครับหรืออีกส่วนก็คือมีครับแต่มาไม่ได้เจ็บป่วยลากิจนะฮะติดธุระนู่นนี่นั่นนะครับนี่แหละคือการไม่มีนะครับแล้วก็ไม่อยู่ฉะนั้นต้องใช้คำว่ารักษาราชการแทนซึ่งการรักษาราชการแทนตามพรบกระทรวงเนี่ยมันจะรักษาตั้งแต่ในส่วนของรัฐมนตรีศึกษามาจนถึงผอ.เขตเลยแต่ยกเว้นตำแหน่งเดียวนั่นคือตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับจะไม่ใช้คำว่ารักษาราชการแทนตามพรบ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแต่จะไปใช้คำว่ารักษาการในตำแหน่งนะครับตามพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแทนนะครับนี่คือประเด็นภาพรวมของตัวกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดเป็นการสรุปคร่าวๆนะครับก่อนที่เราจะลุยประเด็นข้อสอบกันนะครับมาเริ่มเลยข้อที่1ครับกฎหมายข้อใดครับที่บัญญัตินะฮะนะ3เรื่องเหมือนเดิมครับผม3พรบกระทรวงสภาแล้วก็ระเบียบข้าราชการครูแต่คิดว่าน่าจะไวกว่าเมื่อวานนะครับข้อนี้ตอบอะไรดีครับผมตอบอะไรดีฮะกฎหมายใดทำให้เกิดกระทรวงฉะนั้นเมื่อวานนี้บอกแล้วใช่ไหมครับในส่วนของพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับก็บอกให้ทราบว่าในส่วนของพรบนะฮะใดที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดนะเป็นตัวใดที่ทำให้เกิดนั่นเองนะครับประเด็นนี้เนาะดังนั้นตัวที่ทำให้เกิดในส่วนนี้นะฮะก็คือในส่วนของก็คือในส่วนของพรบการศึกษาแห่งชาติเองนะฮะตัวนี้พรบการศึกษาแห่งชาติปี2542เพราะถือว่าเป็นตัวกฎหมายแม่บททางการศึกษาครับนะแม่บททางการศึกษาอธิบายทั้งหมดไม่ได้หรอครับคุณครูครับนะเพราะอธิบายทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มเวลาไปเยอะมากนะครับแล้วเดี๋ยวน้องๆจะถามหาเอกสารอีกตรงไหนคะนะครับนู่นนี่นั่นนะครับงั้นเราเกริ่นนำให้ทราบเพราะว่าทุกคนที่นะฮะมาเจอกันเดินมาหอนเนี่ยวัตถุประสงค์ของมาหอนเป็นการรีเช็คทุกคนที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์ของเราติวกันมาตั้งแต่ในช่วงของมิถุนายนที่ผ่านมานะครับมาเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับแล้วตัวนี้กลับมารีเช็คกันอีกรอบเพื่อให้น้องๆได้คะแนนความชัดเจนนั่นเองนะฮะ2ครับในส่วนของข้อที่2ครับเป็นการถามถึงวันบังคับใช้ครับในตัวกฎหมายของการบังคับใช้ตัวเนี้ยพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยในปี46เนี่ยบังคับใช้เมื่อใดนะฮะบังคับใช้เมื่อใดสำหรับตัวกฎหมายนี้นะฮะนะโดยเป็นฉบับแรกเริ่มของพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการเลยนะฮะในนั้นในการบังคับใช้คือวันที่7กรกฎาคม2546นะฮะวันที่6เนี่ยนะฮะเราจำคีย์ว่าประกาศก่อน1วันนะฮะจำประกาศก่อนนะวันประกาศส่วน3กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวันที่โรงพระปรมาภิไธยนะส่วนใหญ่ข้อสอบประเด็นของวันที่ไม่ออกแล้วล่ะนะฮะแต่เพียงแต่ว่าก็เอามาเป็นประเด็นข้อสอบเพื่อให้ทราบไว้นะครับทุกคนข้อที่3ครับถามถึงการแก้ไขนะฮะเรื่องของการบังคับใช้เหมือนเดิมนะครับว่าในส่วนของตัวกฎหมายนะฮะฉบับที่3ปี2562เนี่ยมีการบังคับใช้เมื่อใดมีการบังคับใช้เมื่อใดนะฮะซึ่งการบังคับใช้ของฉบับล่าสุดคือฉบับที่3ปี62ของพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการก็คือบังคับใช้2พฤษภาคม2562นะฮะวันที่1เนี่ยเป็นการประกาศครับซึ่งประกาศก่อน1วันเราจำคีย์นี้นะฮะจำประกาศส่วนวันที่26เนี่ยเป็นวันที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยนะฮะตรงนี้ข้อ4ครับเห็นคำว่าอะไรครับทุกคนต้องโฟกัสคำถามให้ได้เขาถามจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตัวเลขนะครับตัวเลขครับมันจะมี2 3 6ทุกคนต้องเลือกให้ได้เห็นไหมครับเห็นคำว่าจัดระเบียบกระทรวงทุกคนต้องตอบข้อไหนฮะต้องตอบ2 3หรือ6เห็นไหมอย่างน้อยผมตัด5ให้เลยตัวเลขเนี่ยนะฮะมันต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลข2 3 6นะฮะ2 3 6ฉะนั้นเห็นจัดระเบียบกระทรวงและคำตอบต้องอยู่ที่3เพราะ3หมายถึงอะไร3หมายถึงในส่วนของกลางเขตยาเนี่ยกลางเขตนะยาเห็นไหมกลางเขตยานะครับดังนั้นเห็นจัดระเบียบกระทรวง3ส่วนครับกลางเขตยานี่คือประเด็นที่อยู่ในข้อสอบนะฮะนะกลางเขตยาโอเคนะครับต่อไปนะเป็นการถามว่าข้อใดไม่ข้อใดเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการเห็นไหมฮะถามจะเป็นในเรื่องของการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาซึ่งข้อนะฮะที่4กับข้อที่5เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเลยเห็นไหมฮะ4กับ5เป็นเรื่องเดียวกันเลยแต่ลักษณะการถามอาจจะถามกี่ส่วน
เห็นไหมครับบางทีเราอาจจะไปเดาส่วนผิดก็ได้นะไปเดาเป็น2ส่วนก็ได้ไปเดาเป็น6เป็น5หรือเป็น3เป็น4ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะเราไม่เห็นในส่วนของตัวเลือกที่เกี่ยวข้องนะแต่ข้อนี้มันเห็นตัวเลือกเลยว่าลักษณะคำตอบเนี่ยมันควรเป็นอะไรนะมันควรเป็นอะไรเรารู้ว่าจัดระเบียบกระทรวงเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยมันได้3ส่วนนะฮะ3ส่วนมันก็คือเรื่องของกลางเขตยาฉะนั้นเราอาจจะมองผิดครับเพราะทุกส่วนเนี่ยเฮ้ยถ้าเราจำได้แค่3ส่วนแล้วไม่ได้จำไส้ในมันว่ามันเป็นกลางมันเป็นเขตหรือมันเป็นยาหรือมันเราอาจจะไปตอบกลางภาคนะฮะถิ่นก็ได้บางคนเอากลางภาคถิ่นมาเลยนะครับเอาในส่วนของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายกอมาอีกเห็นไหมฮะดังนั้นต้องโฟกัสดีๆนะมันมีหลายตัวกฎหมายฉะนั้นจัดระเบียบกระทรวง3ส่วนนั่นคือคีย์กลางเขตยาอยู่ข้องงูเห็นไหมฮะกลางเขตยาเป็นคีย์ของมันนะครับตรงนี้นะกลางเขตยาเห็นไหมครับนี่คือคีย์สำคัญนะฮะเราต้องได้ในส่วนของรายละเอียดของมันลงไปนะฮะต่อไปข้อ6ครับข้อใดไม่เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางซึ่งส่วนสำคัญเนี่ยไม่ได้สำคัญว่าอะไรไม่เป็นเลยสำคัญว่าจำได้ไหมว่าจัดระเบียบส่วนกลางเนี่ยใช้ตัวเลขไหนใช้ตัวเลข2 3หรือ6นะฮะใช้ตัวเลขไหน2 3หรือ6เวลามาถามจัดระเบียบส่วนกลางนะฮะตรงไหนเอ่ยนะฮะดูตัวเลขก่อนครับอย่าเพิ่งตอบคำตอบบางทีตอบถูกทำไมถึงเป็นอันนี้ไม่รู้นะนะครับดังนั้นส่วนกลางเนี่ยก็คืออะไรครับคีย์จำของเราคือ2ส่วนเพราะ2ส่วนมันคืออะไรครับส่วนคือปใช่ไหมครับ1คือป2คือสปคือสำนักปลัดกระทรวงนะสำนักงานปลัดกระทรวงสคือส่วนราชการที่ขึ้นตรงฉะนั้นมันมีเพียงแค่อะไรฮะปกับสดังนั้นที่ไม่เกี่ยวข้องคือกไก่ครับสำนักงานรัฐมนตรีไม่ใช่การจัดระเบียบในส่วนกลางเพราะส่วนกลางจัดแค่สำนักปลัดกับส่วนราชการจัดเป็นปกับสเท่านั้นนะจัดเป็นปกับสถูกต้องครับผมนะครับแล้วข้อที่7ข้อใดไม่เป็นครับข้อใดไม่เป็นส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุขการก็ยังยึดตัวเลขเหมือนเดิมว่า2 3หรือ6นะฮะยึดตัวเลขเหมือนเดิมว่ามันคือ2 3หรือ6นะฮะเอาตรงเนี้ยให้ได้ก่อนเห็นมั้ยครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจเนื้อหาและเราแม่นเนื้อหาได้ต่อให้มันถามนะฮะไม่ว่าจะถาม2 3หรือ6เราตอบได้ทั้งหมดแน่นอนนะครับดังนั้นในส่วนของตัวเนี้ยส่วนกลางส่วนราชการในส่วนกลางเนี่ยเราคิดถึงตัวเลขอะไร2 3หรือ6ส่วนราชการในส่วนกลางคิดตัวเลข2 3หรือ6เมื่อสักครู่เราบอกเลยครับเมื่อสักครู่ข้อที่6บอกว่าข้อใดไม่เป็นการจัดระเบียบส่วนกลางดังนั้นแปลว่าคีย์สำคัญคือจัดระเบียบส่วนกลางได้2ส่วนคือปกับสแปลว่าข้อที่7เนี่ยมันลงมาถามส่วนสใช่ไหมครับข้อที่7เนี่ยมันลงมาถามส่วนสฉะนั้นส่วนสเนี่ยมันมีตัวเลข2 3หรือ6 2 3หรือ6นะครับถูกต้องนะฮะมันคือ6ใช่ไหมครับ6คือรปสขอกนะสขอกนี่ไงนะมันคือตัวนี้ซึ่งเขาถามว่าไอ้ใน4ตัวเลือกเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่รปสขอกอะไรไม่ใช่นะตัวที่ไม่ใช่ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นอะไรฮะสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีไม่มีครับผมไม่มีตัวนี้นะครับเพราะถ้าชื่อสำนักงานที่ถูกต้องต้องชื่อในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีต้องชื่อตัวนี้สำนักงานรัฐมนตรีแต่ถ้าเป็นในส่วนของตำแหน่งนะฮะตำแหน่งเนี่ยถึงจะเรียกว่าเลขานุการรัฐมนตรีนะฮะเป็นเลขานุการรัฐมนตรีครับผมนะครับตรงนี้ถึงจะถูกต้องเนาะดังนั้นมันเอาทั้งตำแหน่งทั้งชื่อสำนักงานมารวมกันไม่ได้นะจึงไม่ใช่นั่นเองนะครับเห็นไหมทุกคนต้องได้เนื้อหาพวกเนี้ยเข้าไปด้วยนะครับว่ามันหมายถึงอะไรอย่างไรนะครับตรงนี้นะต่อมาหัวหน้าส่วนราชการนะฮะหัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลางถามหัวหน้าส่วนในส่วนกลางนะครับ
ข้อใดที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่นหมายความว่าหัวหน้าส่วนกลางมีกี่คน2 3หรือ6หัวหน้าส่วนกลางมีกี่คนนะฮะมีกี่คนเอ่ยหัวหน้าส่วนกลางมี2 3หรือ6 8ปลัดกระทรวงคืออะไรนะครับถามว่าหัวหน้าส่วนกลางมีกี่ส่วนหัวหน้าส่วนกลางเนี่ยมีกี่คน2 3หรือ66ครับผมนะครับเนาะก็คือ6คน6คนเหล่านั้นก็คือในส่วนของนะฮะรปสขอกคือทั้งหมดเนี้ยขึ้นตรงหมดเลยนะขึ้นตรงหมดเลยครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวปนะฮะมาจากตัวนี้นะฮะตัวสมาจากตัวนี้เห็นไหมฮะตัวขอมาจากตัวนี้ดังนั้นข้อนี้ตอบถูกทุกข้อเลยเห็นไหมครับนะและสิ่งที่ข้อสอบถามก็ไปถามในข้อขอนี่แหละเนี่ยถามนี่เลยดึงคำนี้มาเลยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับเนาะแต่ไปถามตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาก็คือในส่วนของตำแหน่งเลขาธิการกพฐนะฮะในส่วนของกรณีพิเศษนะฮะถามเลขาธิการกพฐเนี่ยขึ้นตรงต่อใครฉะนั้นการขึ้นตรงเนี่ยตำแหน่งของหัวหน้าส่วนเนี่ยก็เป็นการขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทุกคนเลยนะทุกคนเลยนะครับดังนั้นในส่วนของข้อที่8จึงตอบถูกทุกข้อและทั้ง6ส่วนรปสขอกขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีศึกษาทั้งหมดนะฮะส่วนอันนี้เป็นการออกสอบของสนามสอบ38คอนะฮะสนาม38คอวงเล็บ2ครับน้องนะสนามนี้นะงั้นถามส่วนราชการนะฮะของกระทรวงศึกษาธิการข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งเราก็รู้ว่ามันข้อนี้มันเป็นการถามถึง6ส่วนนั่นแหละนะครับก็คือถามพวกรปสขอกซึ่งคนที่แปลกที่สุดก็คือตัวรนะฮะตัวรเนี่ยแปลกสุดเพราะมันไม่มีฐานะไม่เป็นกรมไม่เป็นนิติบุคคลใดๆฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะฮะก็ต้องตอบข้อกไก่สำนักงานรัฐมนตรีนะฮะแต่ในส่วนของที่เหลือไอ้ปสขพวกเนี้ยเขาเป็นทั้งกรมเขาเป็นทั้งนิติบุคคลเห็นไหมฮะอะไรที่แปลกเนี่ยมักจะเป็นประเด็นที่เอามาถามว่าข้อใดไม่เป็นข้อใดไม่ใช่นะฮะหรือข้อใดเป็นข้อใดใช่ประมาณนี้นะครับข้อ10ครับข้อนี้ถามเหมือนเดิมส่วนราชการส่วนกลางข้อใดที่ไม่มีฐานะเป็นกรมเห็นไหมฮะไม่มีฐานะเป็นกรมซึ่งเมื่อสักครู่ก็คือ6ส่วนเหมือนเดิมเห็นไหมฮะรปสขอกฉะนั้นมันก็คือในส่วนของตัวรนั่นแหละรไม่กรมไม่นิติบุคคลใดๆนะฮะดังนั้นจะถามไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่มีฐานะเป็นกรมใดๆก็ต้องตอบสำนักงานรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับส่วนที่เหลือนะครับทั้งหมดเหล่านี้เป็นอะไรฮะอันนี้เขาก็เป็นในส่วนของตัวกรมตัวนิติบุคคลอยู่แล้วนะฮะเป็นตัวกรมเป็นตัวนิติบุคคลอยู่แล้วนะครับต่อมาข้อนี้เป็นการถามกฎหมายนะฮะเป็นการถามกฎหมายแบ่งส่วนครับซึ่งกฎหมายในการแบ่งส่วนเนี่ยมันคือการแบ่งส่วนภายในกลางนะครับเป็นการแบ่งส่วนการแบ่งส่วนภายในของกลางของสำนักงานเขตนะครับแล้วก็ในส่วนของสถานศึกษาซึ่งนะครับมันก็จะมีอยู่3ตัวนะฮะที่ใช้ในเรื่องของกฎหมายคือกฎกระทรวงประกาศกระทรวงและระเบียบที่สำนักงานเขตเป็นผู้กำหนดมันจะมีเพียงเท่านี้เห็นไหมฮะจะมีเพียงเท่านี้ที่ลักษณะจะเกี่ยวข้องประมาณนี้นะครับนะครับอ่ะดังนั้น3ตัวกฎหมายอย่างน้อยนะครับเรารู้แล้วว่าการแบ่งส่วนภายในนะครับคำว่าแผงส่วนภายในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใช้กฎหมายใดซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีกฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบสำนักงานเขตเป็นผู้กำหนดนี่คือนะครับ3ส่วนฉะนั้นตัวกฎหมายที่ตัดทิ้งได้คือพระราชบัญญัติไม่ได้มาเกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยนะครับดังนั้นมันก็จะไล่ตั้งแต่ระดับนะฮะในส่วนของจากตัวใหญ่ไปยังตัวเล็กอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งส่วนกลางนะฮะส่วนกลางก็คือถ้าส่วนกลางทั้ง6ส่วนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรปสขอโอกเหล่านี้6ส่วนเหล่านี้ต้องการแบ่งส่วนภายในเห็นไหมฮะกฎหมายของส่วนกลางในการแบ่งส่วนภายในนั่นคือการใช้ในส่วนของตัวที่เป็นกฎกระทรวงนะฮะกฎกระทรวงแต่พอข้อ12นะฮะ
เป็นการถามการแบ่งส่วนเหมือนกันแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานใช้กฎหมายใดนะในข้อนี้ซึ่งตัดให้ก็คือตัดพระราชบัญญัตินะตัดพระราชบัญญัติออกไปข้อ12ควรตอบอะไรดีสิบสองมีคอควายมีกอไก่กอไก่นี่ตัดไปแล้วนะครับกอไก่ตัดให้ออกแล้วนะฮะมีคอควายเป็นแถวเลยนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเรียกย่อว่าสพทเนี่ยสพทเนี่ยเขาอยู่ส่วนไหนครับเขาอยู่ส่วนกลางครับเขาก็คือหนึ่งในนั้นเลยครับหนึ่งในขอไข่นี่เลยครับเห็นไหมฮะเขาคือหนึ่งในขอไข่ฉะนั้นเขาจะไปตอบประกาศกระทรวงไม่ได้เพราะประกาศกระทรวงไว้ใช้กับสำนักงานเขตนะดังนั้นคำตอบข้อนี้ต้องเป็นกฎกระทรวงนะครับนะคำว่าส่วนกลางเนี่ยข้อ11 12เนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันครับเพียงแต่ว่าข้อ11เนี่ยมันเป็นการถามภาพรวมมันไม่ได้เจาะตัวใดตัวหนึ่งมันเป็นการถามภาพรวมทั้งหมด6ส่วนเลยไม่ได้ถามว่าส่วนใดส่วนหนึ่งนะดังนั้นตอบกฎกระทรวงแต่พอมาข้อ12เนี่ยมันเลือกส่วนกลางนะฮะมันเลือกส่วนกลางโดยเลือกแค่สพทที่เป็นกรมสังกัดของเรานี่แหละที่เรากำลังจะไปสอบนะครับเลือกถามแค่ตัวเนี้ยดังนั้นคำตอบก็ยังเป็นกฎกระทรวงเหมือนเดิมเพราะมันคือส่วนกลางไม่ใช่ถามภาพรวมไปตอบกฎกระทรวงพอไปถามตัวย่อยมันลดฐานะให้ตอบประกาศกระทรวงไม่ได้ครับประกาศกระทรวงต้องใช้กับสำนักงานเขตเท่านั้นการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตนะครับนะครับข้อสอบไม่หลอกแล้วฮะมีแต่น้องๆนี่แหละครับนะฮะหลอกตัวเองอยู่นั่นแหละนะนะครับต่อไป13ครับพูดถึงอะไรครับองค์กรหลักเห็นไหมฮะหรือคณะบุคคลนะกระทรวงสาธารณสุขการองค์กรหลักหรือคณะบุคคลฉะนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเลขใด2 3หรือ6ไม่มี5แน่นอนนะความเกี่ยวข้องเนี่ยมี3ตัวเลขนี้แหละที่เกี่ยวข้องกับพรบกระทรวงศึกษานะ3 2หรือ6แค่นั้นเองนะฮะ3 2หรือ6เนาะฉะนั้นคําว่าองค์กรหลักก็คือ3องค์กรเห็นมั้ยฮะสภาขั้นพื้นฐานอาชีวะหรือสคอเนาะสคอที่เป็นในรูปของคณะกรรมการสภา40ขั้นพื้นฐานไม่เกิน27และอาชีวะไม่เกิน29นะฮะตรงนี้14ครับข้อใดไม่เป็นองค์กรหลักเห็นไหมซึ่งลักษณะข้อสอบของข้อ13และข้อ14เนี่ยเป็นประเด็นเนื้อหาเรื่องเดียวกันเลยเรื่องเดียวกันเลยนะฮะเพียงแต่ว่านะฮะเพียงแต่ว่ามันถามคนละส่วนกันอันนั้นถามจำนวนนะแต่อันนี้ถามว่าในจำนวนเหล่านี้ที่เราตอบ3เนี่ยอะไรไม่ใช่เห็นไหมฮะอะไรไม่ใช่ซึ่งตัวที่ไม่ใช่ไปเรียบร้อยแล้วคือขอไข่เห็นไหมฮะคณะกรรมการอุดมศึกษาไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแล้วเนาะมีเพียงแค่สภานะครับขั้นพื้นฐานอาชีวะหรือในส่วนของสคอเท่านั้นนะฮะในส่วนของสคอเท่านั้นครับผมนะครับ15ใครเป็นผู้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับนะครับเมื่อวานนี้ก็ถามไปแล้วเรื่องนี้แต่พอดีมันเป็นตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันนะฮะดังนั้นปีนี้ข้อนี้นะครับวันนี้ไม่น่าพลาดนะสำหรับข้อนี้ถามไปที่พรบการศึกษาแห่งชาติเมื่อวานนี้นะครับว่าใครเป็นผู้จัดทำนะความเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับคนจัดทำก็คือในส่วนของใครครับคนจัดทำต้องเป็นในส่วนของสำนักงานเลขาธิการสภานะครับสำนักงานเลขาธิการสภานั้นคนจัดทำเนาะในเรื่องของแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับสำนักงานทำก่อนนะฮะหนึ่งนะฮะจัดทำต้องตอบในส่วนของสำนักงานเลขาสภาเห็นไหมฮะสองพอพิจารณานะนั่นก็คือต้องตอบในส่วนของสภา40คนนะฮะสามนะฮะรัฐมนตรีก็จะนำไปเสนอนะครับเพื่อให้ครม.เป็นไงครับ
นะเสนอไปที่อะไรครับเสนอไปที่ครม.เพื่อดำเนินการอนุมัติความเกี่ยวข้องงั้นดูที่ข้อคำถามว่ามันถามอะไรถามคนจัดทำใช่ไหมฮะก็ต้องตอบในส่วนของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแต่ถ้าข้อ16นะฮะคีย์ของมันไปถามเลยครับถามพิจารณาเสนอเห็นไหมครับถามคนพิจารณาคนเสนอในเรื่องของพวกที่เป็นนโยบายแผนมาตรฐานการศึกษาและเป็นการศึกษาแบบไหนครับการศึกษาชาตินะการศึกษาชาติไหมดังนั้นประเด็นของการศึกษาชาติก็จะอยู่ในส่วนของอะไรครับส่วนของสภาการศึกษาจำนวนเท่าไหร่ครับ40คนนั่นแหละครับนะครับที่เป็นผู้ดำเนินการที่จะพิจารณาที่จะเสนอครับตรงนี้นะครับส่วน17ใครมีหน้าที่นะครับใครมีหน้าที่ครับถามหน้าที่หน้าที่ในส่วนของการที่จะพิจารณาแล้วก็การเสนอซึ่งเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องราวอะไรครับการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นไหมฮะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้คีย์เดียวกันเลยใช้คีย์คำว่าพิจารณาเสนอเห็นไหมฮะใช้คีย์คำว่าพิจารณาเสนอฉะนั้นประเด็นของการพิจารณาเสนอมันเกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานฉะนั้นคนที่พิจารณาเสนอก็ต้องอยู่ในรูปของคณะกรรมการนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะข้อนี้มันการเป็นการพูดว่าพิจารณาเสนอนะฮะแล้วเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเงี้ยต้องตอบคณะกรรมการที่ไม่เกิน27คนเหล่านี้ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาไม่เกิน27คนเหล่านี้นะครับต่อมาสภาการศึกษามีจำนวนเท่าใดตัวเลขนี้นะครับที่คนจะตอบนะฮะสองส่วนนี้แหละนะฮะ40หรือ41นะฮะ40หรือ41นะยังมีคนตอบ41อยู่เห็นไหมฮะนะดังนั้นคำตอบของสภาการศึกษาคือ40คนเท่านั้นนะครับมี40คน40คนมีองค์ประกอบอะไรครับองค์ประกอบก็คือ1ประธานใช่ไหมครับนั่นคือในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ1คือประธานนะฮะต่อมา10ครับอันนี้จะเป็นตัวเลขจำนวนนะฮะ10ก็คือในส่วนของโดยตำแหน่งนะครับแล้วก็อีกส่วนครับนั่นคือตัวเลข28นะ28คือใคร28ก็คือในส่วนของผู้แทนบวกกับผู้ทรงคุณวุฒิเห็นไหมครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย1นะฮะนั่นก็คือในส่วนของเลขานะฮะก็คือในส่วนของเลขาธิการสภาการศึกษาเห็นไหมครับดังนั้นตัวเลขมันมีเท่าไหร่เนี่ย28 38 39 40ครับน้องเห็นไหมฮะมันไม่มี41เลยเห็นไหมองค์ประกอบของมันเนี่ยมันบวกกันแล้วได้แค่40คนเองจะตอบ41ไม่ได้นะครับนะส่วนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนเท่าใดขั้นพื้นฐานมีอยู่กี่คนนะฮะต้องไม่เกิน27คนนะฮะไม่เกิน27คนนะฮะไม่ใช่ไม่เกิน17นะ17คนเหล่านี้จะเป็นในส่วนของนะฮะประธานนะฮะบวกผู้ทรงแล้วก็บวกผู้แทนนะผู้คนเหล่านี้เขาจะอยู่ได้แค่4ปีไม่เกิน2วาระนะ4ปีไม่เกิน2วาระสำหรับในส่วนของ17คนนะแต่อีกนะครับ10คนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาไม่มีวาระเขาต้องนั่งตลอดไปจนกว่ากฎหมายจะเปลี่ยนแปลงแต่คนที่มีวาระเกิดจากการที่มาในส่วนของประธานเกิดจากการสรรหามาเนี่ยนะฮะจะอยู่ได้แค่4ปีไม่เกิน2วาระเมื่อครบ2วาระก็ต้องสรรหารายชื่อใหม่ทั้งหมดนะครับคำตอบจึงไม่เกิน27คนไม่ใช่17คนตามที่ในส่วนของครม.อนุมัติมาล่าสุดนะครับการอนุมัติล่าสุดเป็นการอนุมัติเฉพาะคนที่มีวาระเท่านั้นนะครับการอนุมัติเนี่ยอนุมัติเฉพาะคนที่มีวาระนะฮะ4ปีไม่เกิน2วาระเท่านั้นแต่ภาพรวมคือในส่วนของไม่เกิน27คนส่วนคณะกรรมการอาชีวะก็คือไม่เกิน29คน32เป็นของเก่านะฮะนะครับสำหรับอาชีวะของใหม่เนี่ยนะครับใช้ไม่เกิน29คนตรงนี้นะครับต่อมาการเป็นประธาน2บอร์ดนี้มีความต่าง
นะฮะบอร์ดสภาเป็นบอร์ดใหญ่บอร์ดหลักนะฮะแต่ถ้าในส่วนของขั้นพื้นฐานอาชีวะเนี่ยเป็นบอร์ดรองลงมานะฮะบอร์ดใหญ่บอร์ดหลักต้องให้รัฐมนตรีศึกษานั่งเป็นประธานครับเพราะเป็นบอร์ดใหญ่นะฮะประธานสภาดังนั้นต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตัวนายกไม่ค่อยมาเกี่ยวข้องกับกฎหมายฝั่งนี้นะฮะเพราะว่าเป็นอำนาจของรัฐมนตรีศึกษาอยู่แล้วนะครับส่วนเลขาธิการสภาจะอยู่ในฐานะของเลขานุการอยู่ในฐานะเลขานุการของสภาการศึกษานะครับสำหรับนายอรรถบลสังควาสีนะฮะส่วนผู้ทรงคุณวุฒิก็จะเป็นในส่วนของกรรมการนะครับที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆนะครับตรงนี้นะต่อมาส่วนถามประธานขั้นพื้นฐานใช่ไหมครับประธานขั้นพื้นฐานเนี่ยถือว่าเป็นในส่วนของชุดรองมาแล้วไม่ได้เป็นชุดหลักใหญ่ใดๆนะครับดังนั้นประธานขั้นพื้นฐานจึงเกิดจากการสรรหาเข้ามานะครับดังนั้นคนสรรหาคือผู้ทรงคุณวุฒินะดังนั้นองค์ประกอบในการถามประธานกรรมการครับทุกคนครับเวลาบอร์ดกรรมการต่างๆสิ่งที่ข้อสอบมักถามคือถามในส่วนของประธานกับเลขานี่แหละนะครับแต่เราจะเน้นย้ำประธานนะเน้นย้ำประธานการเป็นประธานของกฎหมายนะครับของฝั่งครูเราหรือในส่วนของกระทรวงศึกษาเนี่ยประธานเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับจะมาจาก2คนนี้1โดยตำแหน่งตำแหน่งเนี่ยถ้ามาโดยตำแหน่งเนี่ยหลักๆเนี่ยประธานถ้าเป็นเรื่องหลักเลยนะเรื่องหลักเลยบอร์ดใหญ่ๆเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนที่ชอบนี่แหละจะทำหน้าที่เป็นในส่วนของประธานกรรมการแต่ถ้าในส่วนนั้นนะครับไม่ได้เป็นกรรมการหลักใหญ่อาจจะเป็นชุดรองคอยช่วยคอยดูอะไรเงี้ยนะครับคนเนี้ยจะเป็นในส่วนของการสรรหาเข้ามามีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งฉะนั้นคนที่ถูกสรรหาเข้ามาเนี่ยก็คือในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิดังนั้นประเด็นที่น้องๆจะตอบคำถามของประธานเนี่ยว่าใครเป็นประธานกรรมการของชุดเนี้ยนะครับมีให้เลือกอยู่2ตัวนี้คือรัฐมนตรีศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหลักครับน้องครับนะส่วนอื่นๆไม่ต้องเลือกเลยเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเลขารัฐมนตรีช่วยปลัดต่างๆเขาไม่ได้เป็นประธานแน่นอนเขาจะอยู่ในฐานะกรรมการโดยตำแหน่งเป็นหลักนะครับตรงนี้นะต่อมา23ประธานของอาชีวะเห็นไหมฮะดังนั้นอาชีวะก็เป็นเรื่องรองลงมาอีกไม่ใช่เป็นการศึกษาระดับชาติเห็นไหมฮะก็จะเป็นเรื่องรองลงมานะครับดังนั้นก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรงนี้นะฮะต่อไปในส่วนของข้าราชการการเมืองนะฮะถามข้าราชการการเมืองเพราะในส่วนของรปสขอก6ส่วนนั่นเลยครับนะฮะรปสขอก6ส่วนนะ6ส่วนเนี่ยนะครับรปสขอกนะฮะรเนี่ยนะครับรเนี่ยเขาจะมีข้าราชการการเมืองนะครับแต่ในส่วนของปสขอกเนี่ยเขาจะมีในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญเนี่ยนั้นการเป็นข้าราชการต่างกันนะดังนั้นข้าราชการนะฮะการเมืองเนี่ยจะอยู่แค่รอคือสำนักงานรัฐมนตรีเท่านั้นตำแหน่งก็คือมีตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีกับตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับแต่3คนด้านบนในส่วนของตัวปลัดกระทรวงนะฮะในส่วนของตัวปลัดกระทรวงแล้วก็ในส่วนของสภาเลขาขั้นพื้นฐานเนี่ยอันเนี้ยอยู่ในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นหลักเลยนะครับตรงนี้25เห็นคีย์คำว่าอะไรครับ25เห็นคีย์คำว่าอะไรเอ่ยยี่ห้าเห็นคีย์เลยครับเห็นคีย์คำว่าควบคุมราชการประจำทั่วไปเห็นไหมฮะควบคุมราชการประจำครับคำเนี้ยมันเป็นคำของใครเป็นคำของตำแหน่งปลัดเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นปลัดส่วนราชการใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นปลัดส่วนราชการใดก็ตามหน้าที่ของปลัดครับนั่นคือควบคุมราชการประจำของส่วนราชการตนเองไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลอบจ.นะครับกรุงเทพเมืองพัทยาหรือในส่วนของอำเภอจังหวัดกระทรวงต่างๆที่มีตำแหน่งปลัดนะมีหน้าที่เหมือนกันทั้งหมดนั่นคือควบคุมราชการประจำนะฮะเป็นไปตามส่วนราชการของตนเองนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะอยู่ในส่วนของข้อขอไข่ปลัดกระทรวงศึกษาเห็นไหมครับน
นะและปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็จะดูแลในส่วนของราชการประจำของกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองหลักๆพวกนี้นะครับ26ครับใครเป็นผู้บังคับบัญชาครับข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการถามผู้บังคับบัญชาครับยี่หกตอบคอควายนะฮะยี่หกตอบคอควายเป็นแถวเลยขอบคุณครับผมนะฮะก็ติวปกติเลยนะฮะแบบนี้เพียงแต่ว่าเราจะต้องไม่ปล่อยผ่านเนาะเราจะต้องเน้นย้ำลงไปแต่ละเรื่องเลยนะครับมีมาแตกต่างบอกเลยว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยการบังคับบัญชานะครับคำตอบข้อนี้นะฮะคำตอบข้อนี้ต้องตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับมาดูการบังคับบัญชาครับนะฮะการบังคับบัญชานะฮะของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่อไปนี้ฮะนะฮะส่วนราชการต่อไปนี้1นะฮะนั่นคือในส่วนของสำนักงานปลัดครับนะฮะ2สำนักงานเลขาสภานะฮะ3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นมาตรฐาน4ในส่วนของสอสนะครับทั้ง4ส่วนเนี้ยหลักๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นปสขอเนี่ยนะฮะนะฮะปสขออพวกเนี้ยนะฮะการบังคับบัญชาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ฮะหลักครับนะฮะคนหลักครับในส่วนของบังคับบัญชาเบอร์1ครับเบอร์1เนี่ยเขาจะให้ในส่วนของนะฮะเบอร์1เนี่ยเขาจะให้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาหลักไม่ว่าจะเป็นสำนักปลัดนะฮะสำนักเลขาสภาสพฐหรือสอสที่จำเป็นปสขอนั่นแหละนะฮะแล้วเบอร์2เนี่ยคือคนรองนะฮะคนรองลงมาเนี่ยก็คือหัวหน้าส่วนครับหัวหน้าส่วนราชการไม่ว่าหัวหน้าส่วนราชการจะเป็นปลัดหรือจะเป็นในส่วนของเลขาธิการนะครับของแต่ละส่วนราชการจะเป็นแบบนี้เพราะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเป็นการจัดระเบียบกระทรวงที่ไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนกับกระทรวงอื่นๆครับนะฮะไม่เหมือนกับกระทรวงอื่นๆดังนั้นนะครับจึงมีผู้บังคับบัญชาไม่เหมือนกันถ้าเป็นกระทรวงอื่นเนี่ยหัวหน้าส่วนเนี่ยเขาจะเป็นผู้บังคับบัญชาหลักไปเลยแต่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับในการบังคับบัญชาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักปลัดเลขาสภาขั้นพื้นฐานหรืออาชีวะเนี่ยคนหลักต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วคนรองมาก็จะเป็นหัวหน้าส่วนคือเป็นตัวปลัดเองเป็นคนเป็นเลขาสภาเลขาขั้นพื้นฐานเลขาอาชีวะเองนะครับนะดังนั้นคำตอบข้อนี้ต้องตอบกอไก่แต่ถ้าไปเจอคำถามแบบนี้27ถามผู้บังคับบัญชาของสำนักปลัดลงมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นคำว่ารองลงมาเนี่ยจะไม่ตอบปลัดหรอกเพราะคนรองลงมาเนี่ยทุกคนจะมองไปหาที่รองปลัดหรือไม่ก็ผู้ช่วยลงไปใช่ไหมครับแต่สายการบังคับบัญชาตรงนี้ของกระทรวงศึกษาเนี่ยมีรัฐมนตรีศึกษาเป็นเบอร์หลักนะครับคนรองจะเป็นในส่วนของหัวหน้าส่วนก็คือตัวปลัดนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือตอบขอไข่นะครับโอเคนะถ้าตั้งต้นได้นะฮะตัวรองลงมาก็ตอบได้แต่ถ้าตั้งต้นผิดเนี่ยเอาปลัดขึ้นก่อนเลยนะครับ27จะไปตอบรองปลัดคือผิดทั้งคู่เลยนะครับแบบนี้นะโอเคต่อมาก็จะเป็นการถามบังคับบัญชาเหมือนกันเห็นไหมฮะถามผู้บังคับบัญชาแต่ถามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือถามที่ไหนถามที่สพฐนะครับกรมต้นสังกัดที่เรากำลังจะสอบกันเห็นไหมฮะตรงนี้ถามสพฐนะดังนั้นสพฐเนี่ย
นะครับเป็นใครล่ะก็เหมือนกันกับชาร์ตเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับการบังคับบัญชาเบอร์หลักต้องเป็นรัฐมนตรีศึกษาเบอร์รองต้องเป็นหัวหน้าส่วนก็คือตัวเลขาเองเห็นไหมครับดังนั้นข้อนี้ถามเบอร์หลักก็ต้องตอบกอไก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะฮะแต่ถ้าในข้อ29ถามที่ไหนบังคับบัญชาที่เหมือนเดิมสำนักงานสพฐนั่นแหละนะครับแต่ถามคนรองลงมาอันเนี้ยต้องตอบมาส่วนของเลขาธิการกพฐนะครับมาที่เลขาธิการกพฐหลักๆตรงนี้นะดังนั้นการบังคับบัญชานะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่เหมือนใครไม่เหมือนกับกระทรวงอื่นเดี๋ยวไปเจอพรบระเบียบแผ่นดินนะครับเดี๋ยวไปเจอพรบระเบียบแผ่นดินก็จะเป็นอีกเรื่องอีกนะครับนะก็เนื่องด้วยว่านะฮะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีพรบนะฮะระเบียบบริหารราชการกระทรวงที่นะครับมีความเฉพาะแล้วก็จะจัดระเบียบไม่เหมือนใครนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเป็นในส่วนของกระทรวงอื่นๆครับกระทรวงอื่นๆกระทรวงอื่นๆเนี่ยจะมีการจัดระเบียบนะฮะสามส่วนเหมือนกันแต่ใช้คำว่าสำนักงานมนตรีสำนักงานปลัดแล้วก็ในส่วนของกรมแต่กระทรวงศึกษาธิการไม่ใช้เหมือนเขาเพราะกระทรวงศึกษาธิการใช้กลางเขตยาเห็นไหมฮะตรงนี้โนครับเนี่ยอันนี้ก็ข้อสอบจริงของกรณีพิเศษเห็นไหมฮะนี่คือกรณีพิเศษ67เลยครับน้องไทยครับกรณีพิเศษ67เห็นไหมฮะถามเลยนะนะฮะดังนั้นกรณีพิเศษ67ถามการขึ้นตรงเห็นไหมฮะการขึ้นตรงต้องขึ้นตรงที่ใครนะฮะไม่เพียงแค่เลขาธิการกปฐในการถามขึ้นตรงแต่ต่อให้ถามเลขาอื่นน้องๆก็ต้องตอบได้คือรปสขอกอ6ส่วนเหล่านี้หัวหน้าส่วนเขาขึ้นตรงรัฐมนตรีศึกษาทั้งหมดนะขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีศึกษาทั้งหมดเลยนะครับไม่นั้นจะถามใครเนี่ยก็ตอบได้หมดแต่เผอิญว่าเราสอบนะฮะเราสอบของสพฐเราก็ต้องรู้ว่าเลขาธิการกพฐของเราที่เป็นในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมนะครับขึ้นตรงต่อใครนะเขาก็จะถามมาที่เราสอบนี่แหละเห็นไหมฮะตรงนี้นะ31ครับ31เป็นการถามว่าการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่ให้ยึดเขตเนี่ยนะฮะในการยึดเขตเนี่ยมีประเด็นคำนึงอยู่กี่ด้านครับ5ด้านแต่ยกเว้นข้อใดใช่ไหมครับนั่นก็คือการบอกว่าข้อใดไม่ใช่5ด้านมีคีย์สำคัญนั่นก็คืออะไรครับขั้นสากรวัดอื่นนะฮะขั้นสากรวัดอื่นนี่คือประเด็น5ด้านในการคำนึงฉะนั้นเมื่อมันมี5ตัวเลือกใช่ไหมครับมันก็เอาตัวใดตัวหนึ่งมาหลอกเรานั่นเองนะฮะตัวที่หลอกเราก็คือขอไข่จำนวนนักเรียนเห็นไหมครับจำนวนนักเรียนเพราะจำนวนนักเรียนไม่มีการใช้จำนวนต้องใช้คำว่าจำนวนสถานศึกษานะฮะจำนวนสถานศึกษาหรืออีกอันคือจำนวนประชากรจำนวนจะใช้2ตัวนี้ไม่มีคำว่าจำนวนนักเรียนนะครับอันนี้ก็เอามาหลอกนะ32ครับถามถึงอำนาจในการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการเขตครับผมนะฮะก็คือถามผู้ประกาศนั่นเองว่าใครครับที่มีอำนาจในการประกาศราชกิจจานุเบกษาน้องไทยน้องไม่เย่เดี๋ยวอำนาจเป็นของใครครับเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแน่นอนนะฮะเป็นอำนาจของรัฐมนตรีศึกษานะฮะเพียงแต่ว่านะฮะไม่ใช่กไก่แน่นอนนะความต่างคือนะครับทุกอย่างเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่มันไปต่างเพียงแค่ว่าคำเนี้ยควรใช้คำว่าคำแนะนำความเห็นชอบหรือว่าอนุมัติดีนะฮะนะควรใช้ข้อไหนดีนะครับตรงนี้ถ้าผมล็อกห้องเขาก็จะทุบประตูนะฮะโวยวายล็อกให้แต่ถ้าไม่ล็อกก็จะมานะครับเกาะแกะเกาะแกะนี่นะฮะบางคนยังเห็นว่าเฮ้ยเห็นชอบนะฮะเพราะน้ำหนักคำเนี่ยน้ำหนักคำเป็นไงฮะอนุมัติดูแบบดูคำมันหนักแน่นกว่าเห็นไหมฮะเห็นชอบมันก็ดูหนักแน่นแต่คำว่าคำแนะนำเนี่ยไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่เห็นไหมฮะนะไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่
ดังนั้นนะครับกฎหมายเขียนอย่างไรไม่ต้องตอบเองฮะต้องจำที่กฎหมายมานะฮะดังนั้นกฎหมายเนี่ยเขียนไว้เลยนะครับว่าคำตอบคือข้อขอไข่ครับมันใช้คำว่าคำแนะนำนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษาครับเป็นผู้มีอำนาจในการที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาในการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองนะฮะดังนั้นในข้อ33จึงเป็นการถามในมาตรา37เดียวกันนี่แหละนะครับโดยถามว่าข้อใดครับเป็นการแบ่งนะเป็นการแบ่งของการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดเขตพื้นที่แบ่งแบบไหนซึ่งทุกข้อเนี่ยเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานหมดเลยนะครับถ้าตัดได้เนี่ยนะฮะมันไม่น่าจะมีระดับประถมกับมัธยมเนาะตัดให้เลยกอไก่แต่ขอคองอเนี่ยมีความเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับนะฮะมีความเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับปิดประตูให้พ่อด้วยข้อนี้ใช้อะไรครับข้อ33บางคนก็บอกแบ่งสพป.สพม.นะฮะนะฮะในการแบ่งการบริหารจัดการเนี่ยนะฮะถ้าเฉลยนะฮะถ้าขอไข่เป็นเรื่องอะไรฮะขอไข่เป็นเรื่องอะไรขอไข่เรื่องอะไรฮะก่อนถมยมข้อนี้คือเรื่องข้อนี้คือเรื่องการแบ่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่คือ3ระดับนะครับของการศึกษาขั้นพื้นฐานครับนะฮะเป็นการแบ่ง3ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนั้นมันไม่ใช่การบริหารจัดการแน่นอนนะฮะไม่ใช่การบริหารจัดการดังนั้นตัดขอออกไปเลยก็จะเหลือคอต่างกันแค่ว่านะครับในงอเนี่ยมีคำว่าสำนักงานเขตครับมีสำนักงานเขตเข้ามานะฮะสำนักงานเขตเข้ามาสำนักงานเขตเข้ามาแต่คอควายเนี่ยไม่มีเลยซึ่งในข้อกฎหมายมาตรา37เนี่ยเขียนไว้เลยว่าการแบ่งการบริหารจัดการเนี่ยให้แบ่งเป็นให้แบ่งเป็นนะครับในส่วนของอะไรครับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมครับเขาไม่ได้แบ่งเป็นสำนักงานเขตไอ้ตัวสำนักงานเขตเนี่ยนะครับตรงพวกนี้สำนักงานเขตพวกนี้นะครับเป็นการนะครับอยู่ในส่วนของประกาศนะฮะอยู่ในส่วนของประกาศกระทรวงศึกษาธิการครับซึ่งไปกำหนดนะฮะเป็นประกาศกระทรวงนะครับมีในส่วนของ245เขตนะครับเป็นในส่วนของ183เขตที่เป็นในส่วนของสพป.นะฮะเป็น62เขตในส่วนของตัวที่เป็นสพม.พวกนี้อยู่ประกาศกระทรวงนะฮะแต่การแบ่งตามข้อกฎหมายของพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาหรือในส่วนของพรบ.การศึกษาแห่งชาติการแบ่งบริหารจัดการเนี่ยแบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ่านะฮะเองเอาคำพี่ไปพิมพ์นะเมฆเองเอาคำพี่ไปพิมพ์นะเออนะฮะเหมือนกับที่น้องเมฆพิมพ์มาเลยนะฮะว่าอ่ะเราขับรถผ่านสำนักงานเขตบ่อยดังนั้นการแบ่งต้องแบ่งเป็นสำนักงานเขตแน่นอนไม่มีหรอกแบ่งเป็นเขตแบบคอควายเห็นไหมดังนั้นข้อกฎหมายเขียนอย่างไรต้องตอบอย่างนั้นครับผมนะครับต้องตอบอย่างนั้นอย่าไปเอานะฮะในส่วนของตัวนี้มาบางคนบอกดีนะผมไม่ค่อยขับผ่านแต่ผมก็ตอบงองงูเหมือนเดิมนะครับนะครับแน่นอนนะโอเคนะพุ่นนะตั้งเดติวนะฮะโอเคครับต่อไป34ท่านตั้งใจติวรอบนี้จากอุบลไปเจอกันที่สกุลเด้อนะครับ25 26เจอกันที่สกุลนะน้องเมฆนะนะ34ครับข้อใดไม่เป็นครับไม่เป็นการจัดระเบียบราชการของเขตพื้นที่อันนี้คือคำว่าอะไรครับจัดระเบียบเขตครับซึ่งการจัดระเบียบเขตจัดได้กี่ส่วนนะตัวเลขก็ใช้2 3 6เหมือนเดิมนั่นแหละครับซึ่งเขตก็ใช้เป็น2 ส่วนนะครับ1คืออะไรครับเป็นในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่ฮะนะเป็นสำนักงานเขตนะกับ2คือโรงเรียนหรือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะได้ฉะนั้นข้อที่ไม่เป็นนะฮะข้อไม่เป็นก็คือข้อควายครับไม่มีความเกี่ยวข้องนะดังนั้นการจัดเนี่ยจัดเป็นสำนักงานเขตจัดเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นไหมฮะความสำคัญเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับในส่วนของไม่เป็นเลยนะฮะถ้าฟังซ้ำๆบ่อยๆครับน้องครับฟังซ้ำบ่อยฟังแล้วฟังเล่าอันนี้มันถ้าเข้าใจในกฎหมายเนี่ยก็จะง่ายแต่นะครับเนื่องด้วยว่าข้อสอบวิชากฎหมายขอเนี่ย
นะครับมันมีเพียงแค่25ข้อ25คะแนนแต่ประเด็นของการสอบมี2เรื่องหลักคือกฎหมาย8ตัวแล้วก็การปฏิรูปอยู่3เรื่องซึ่งแล้วในแต่ละตัวกฎหมายเนี่ยไม่น้อยเลยแล้วถามว่าข้อสอบมันออกกี่ข้อแต่ละตัวกฎหมายออกได้2ถึง3ข้อแล้วนั่งอ่านกฎหมายเห็นมั้ยฮะแล้วติวกันมาเนี่ยแกกี่ข้อกี่ข้อแล้วถามว่ามันจะออกแค่ส่วนต้นมั้ยไม่มันก็ต้องติวให้ครอบคลุมให้ได้ทั้งหมดนะครับอย่างน้อยทุกข้อที่เราเห็นมันผ่านตามันต้องมีข้อใดข้อหนึ่งเห็นมั้ยฮะ38ข้อก็เลือกเนี่ยฮะในส่วนของลักษณะข้อสอบตรงเนี้ยไปออกนะเขาไม่ได้เลือกของเราหรอกเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะครับทำประเด็นของข้อกฎหมายไว้ตรงนี้แล้วเราก็พยายามที่จะสร้างข้อสอบให้คุมให้คุมไว้สุดท้ายแล้วนะครับเขาหลบไม่ได้เพราะเราคุมไว้หมดแล้วเห็นไหมฮะตรงนี้เนาะดังนั้นการเข้าใจของมันเนี่ยนะครับภาพรวมเข้าไปนะฮะตรงนี้นะแล้วแต่นะแล้วนอกจากพวกนี้มันเป็นกฎหมายที่เราต้องรู้และเข้าใจเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรานี่แหละนะครับพอเราเข้าไปทำงานเนี่ยมันจะต้องใช้ต้องอะไรพวกนี้เกี่ยวข้องอยู่แล้วใช่ไหมครับนะดังนั้นก็จะเน้นว่าไม่ได้เป็นในส่วนของการไม่ได้เป็นในส่วนของการแค่ว่าเฮ้ยเราติวไปสอบแต่ทุกคนจะต้องเอาไปใช้นะครับตรงนี้นะโอเคฟังเพลงนะฮะต่อไปการแบ่งส่วนราชการภายในเกี่ยวกับกฎหมายแล้วเห็นไหมฮะเป็นการแบ่งส่วนภายในนะฮะซึ่งเป็นของสำนักงานเขตซึ่งกฎหมายในการแบ่งส่วนเนี่ยมี3ตัวเห็นไหมฮะกฎกระทรวงประกาศกระทรวงและระเบียบที่สำนักงานเขตกำหนดเห็นไหมฮะจะมีอยู่3ตัวนี้หลักๆฉะนั้นตัดเลยพระราชบัญญัตินะครับซึ่งอันเนี้ยถามแบ่งส่วนและมาถามที่ในส่วนของเขตครับนะมาถามที่ส่วนของเขตพื้นที่ฉะนั้นเขตพื้นที่เนี่ยจะใช้เป็นประกาศกระทรวงนะครับการใช้กฎกระทรวงต้องใช้กับส่วนกลางทั้งหมด6ส่วนนะฮะใช้กับส่วนกลาง6ส่วนฮะนะครับนั่นก็คือในส่วนของรปสขอกเห็นไหมฮะใช้กับ6ส่วนเหล่านี้นะครับแต่นะครับถ้าเป็นข้อ36ไปเห็นไหมฮะ36เป็นการถามแบ่งส่วนภายในซึ่งเป็นการถามแบ่งส่วนภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นไหมฮะแบ่งส่วนภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแปลว่ากฎหมายมันก็จะไปใช้ตัวเดียวกันไม่ได้เพราะมันการถามถึงส่วนราชการคนละส่วนไปแล้วท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ